ครับวันนี้ป้าบัตเทเวลนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมารีวิวประมาณว่าแกะกล่อง iPhone 14แล้วก็ผมใช้อะไรบ้างใช้เคสอะไรใช้ฟิล์มอะไรแล้วก็ใช้ตัวโปรเทคหน้าจอเลนอะไรบ้างนะฮะก็หลักๆเลยเนี่ย iPhone 14ที่ได้มานะฮะเป็น iPhone 14 512 GB นะฮะไอ้14 Pro Max นะตัวนี้แล้วก็ผมใช้เคสอะไรนี่เป็นเคสของ UAG Monad Pro นะฮะตัวนี้ Monad Pro นะซึ่งถามว่ามันมีความพิเศษยังไงตัวนี้เขาบอกมีทั้งหมดเลเยอร์ของมันนะ5ชั้นแล้วก็รับเขาเรียกอะไรรับแรงกระแทกอะตกอะได้ความสูงถึงเท่าไหร่เนี่ย 7.6 เมตรนะครับคือโมนาดเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ iPhone 11แล้วนะก็ถือว่าทนดีแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยของผมมันเป็นข้างหลังมันเป็นสีแดงไงเป็นโมนาดกันแล้วก็มันถลอกง่ายแต่ตัวเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าเขามีสันยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันโปรเทคเลนส์กล้องแล้วดูบิดมีความแข็งแรงดีตอนแรกผมดูของอีกยี่ห้อนึงแต่ว่าข้างหลังมันเป็นแคปล่าแต่ว่าเราดูแล้วแหละว่าเราเคยใช้ตัวนี้มาเราก็เลยตัดสินใจใช้ตัวนี้ไปนะฮะตัวนี้นะฮะโมนาดข้างหลังเป็นแคฟล่าด้วยนะแต่ว่าเห็นรอยแคฟล่าแค่นิดเดียวเองแต่ว่ามันก็สวยดีนะครับแล้วก็จะต่อด้วยนี่เลยนะครับมันแกะแล้วแหละของแซกนะครับ Invisible Shield นะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกเป็นเคสถนอมสายตาด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีความแข็งแรงมากแล้วมีความใสความลื่นได้ดีมากเลยครับนี่ลูกเหล็กตกมานะฮะรู้สึกจะเท่าไรเนี่ยค่อนข้างทนเลยแหละแล้วก็มันตอนดึงออกมาเนี่ยมันมีเป็นความเป็นสีฟ้านะใช้แล้วก็ถามว่ารู้สึกแตกต่างจากตัวเดิมไหมก็นิดหน่อยอะก็รู้สึกมันฟ้าอมฟ้าเนี่ยมันตัดแสงฟ้าน่ะอะไรประมาณนั้นก็โอเคแล้วเราก็มาต่อกันด้วยเคสกันเลนกล้องนะฮะอันนี้กันเลนกล้องแบบแยกชิ้นนะฮะผมเคยใช้กันเลนกล้องแบบที่มันเป็นแบบเป็นแผ่นที่มันรวม3เลนเลยติดเข้าไปแล้วมันหลุดทำยังไงก็หลุดนะฮะผมก็เลยตัวนี้เลยมาเปลี่ยนใช้เป็นของ iMOS นะฮะที่แยกชิ้นแล้วผมชอบตรงที่เขามีขอบเนี่ยมันมีหลายสีถ้าเกิดคุณเป็นคือมันตามรุ่นของคุณเลยอ่ะคุณสีทองสีเงินสีดำอะไรอย่างเงี้ยคุณเขามีขอบตามสีตรงสเปคให้คุณหมดเลยแต่ว่าถามว่าทำไมผมใช้อมลุ้งผมว่ามันสวยกว่าผมว่าติดแล้วมันดูดีมากเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอ่ะเฮ้ยใส่แล้วมันแบบมันยกให้เลนมันเด่นมากเลยอ่ะผมว่าดูสวยแล้วสำคัญคือเห็นอะไรไหมฮะซันไฟแซฟไฟเขาเลยเหมือนกระจกนาฬิกาที่มันกันรอยได้ดีมากแล้วผมก็ดูคลิปที่เขาทดสอบเอากระดาษทรายเอาอะไรแรงกดอะไรเนี่ยมันทนมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้อันนี้ถามว่าแต่ละตัวเนี่ยคือไอ้3อันเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยโอ้โหแพงบอกเลยว่าแพงยังไงเราก็ต้องโปรเทคเครื่องเราไว้ก่อนนะครับเพราะว่าค่าซ่อมมันแพงกว่าดีกว่ามานั่งเสียใจว่าอุ๊ยจอแตกนะครับก็เลยมาแนะนำว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้ใช้อยู่ก็ค่อนข้างถูกใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่ทำให้แบบมันปกป้องเลนแล้วเวลาวางแล้วมันแบบสบายใจอ่ะแล้วก็มันสวยด้วยมันมีเงาๆนะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้แล้วก็ก็ลื่นดีนะแต่ว่าถามว่าถนอมสายตาไงอันนี้ไม่รู้นะครับส่วนตัวนี้ก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็มีความมั่นใจเพราะว่าตัว iPhone 11 Pro Max ของผมเนี่ยตกบ่อยมากนะฮะเมื่อก่อนผมไม่เคยทำมือถือตกเลยนะแต่แบบพักหลังๆเนี่ยมันเหมือนแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะจับก็หล่นทุกทีเราก็เลยรู้ว่าตัวเองว่าเราเป็นคนที่ทำมือถือตกบ่อยมากเราก็เลยจะต้องปกป้องดีๆอันนี้จ่ายตังเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะฮะไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับเงินตัวเองล้วนๆนะครับตรงนี้ก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยขึ้นโชว์แคฟล่าซึ่งมีแคฟล่าเห็นแค่นิดเดียวโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ